ฮัลโหลสบายดีสบายดีนะสบายดีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะมื้อนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งอ่ะนะมรดกตกทอดเนาะที่ว่าพ่อแม่มอบให้เนาะก็สิมีเนื้อที่ดินอยู่ประมาณ5เฮกตาร์เฮกตาร์ก็สิรวมอยู่ประมาณ30ไร่เนาะเนื้อที่ดิน30ไร่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังไผเงินไผที่ฮู้ว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังท่านแนะนําเด้อเนาะว่าตอนนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังเนาะตอนนี้ผมมาให้กับเจ้าสาวดินอยู่เนาะให้กับเจ้าสาวดินแบบปลูกมันต้นนะก็โอ้เนื้อที่กว้างหลายเบิ่งทางด้านหลังเด้อทุกคนเนื้อที่ค่อนข้างกว้างแหละเนาะดิน30ไร่เนาะแม่นไผฮู้วิธีว่าสิเฮ็ดหยังงั้นแนะนําเด้อทุกคนสิขายเอาเงินบ่หรือว่าสิเอาไปหมุนใส่เฮ็ดหยังเนาะคันว่าสิปลูกมันต้นเฮาก็บ่มีเวลาสิมาเฮ็ดเนาะเพราะเวียเฮาก็ค่อนข้างหลายเด้อหั่นนะมีแต่เฮาสิไถปลูกหญ้าเนาะไถปลูกหญ้าแล้วก็เอางวงมาปล่อยใส่อาศัยมีแนวมาเบิ่งตอนเช้าตอนแลงเนาะมื้อนี้พวกเฮาก็สิพากันมาแบบปักหลักหัวเนาะล้อมหัวไว้เนาะหลังจากฝนตกประมาณเดือน3เดือน4นี่แล้วก็สิเริ่มไถปลูกหญ้าเนาะเอางวงมาใส่เนาะเลี้ยงไปทีละน้อยว่าซั่นจ้าแต่คันมันไผมีไอเดียจริงๆได้ก็บอกได้เด้อว่าสิเอาไปสิเฮ็ดหยังเนาะที่ว่ามันมีที่ว่าแบบเฮ็ดแล้วมันได้กําไรดีหั่นนะกําไรก็คือมีแต่ขายแล้วได้เงินหลายเนาะ แต่เฮาก็สิขายบ่ได้นะเพราะว่าเป็นดินมรดกเนาะขายบ่ได้เฮาต้องเอามาหมุนใส่ให้มันอยู่นําเฮาไปตลอดว่าซั่นซะเพราะว่าเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวสิพาเบิ่งอันน่ะภาพบรรยากาศเด้อว่ามันกว้างมันแคบซําใดเนาะภาพบรรยากาศนํากันเด้อแม่นที่ค่อนข้างกว้างหลายเนาะตอนนี้เจ้ากําลังลงมันต้นเนาะลงมันต้นก็ยังบ่แล้วปานนี้โดดใส่เวลาโดนขนาดเลยโอ้โหให้อันน่ะคนละสูงก็จะมาเฮ็ดเนาะเฮ็ดนี่เฮาจะถ่ายทั้งเบิดเลยเนาะประมาณเดือน5ฝนตกเฮาสิมาว่านหญ้าเพื่อเอางัวมาปล่อยใส่เนาะงัวก็บ่หลายเนาะ9ตัว10ตัวเนาะเลี้ยงไปเทื่อละน้อยเอาโซนด้านหลังสีเขียวๆก็สิเป็นแบบก็จะปลูกยางพาราเนาะตอนทะบิดว่าเฮาว่าสิปลูกยางพาราแต่ว่ามาคิดไรเบิ่งงบประมาณแล้วมันได้สายต้นทุนสูงพุ่นเนาะเฮาก็เลยมาเลี้ยงงัวแทนว่าซั่นซะมันมีสีล้อมหัวแล้วก็อีกขั้นตอนต่อไปก็คือสิเฮ็ดเป็นทูบงัวเนาะบ่อนไว้เฟืองไว้ยังไว้ให้งัวกินเนาะแล้วก็โอ้ยังหลายขั้นตอนอยู่ระบบน้ํายังต่างๆเนาะตอนนี้ทีมงานกําลังขุดหลักหัวมาเนาะโอ้รถตกๆนะใส่รถตกๆเอาข้ามมาพี่เลยจอดพี่มาเลยมันนี่เฮ็ดเบาๆก็เนาะสาวหลักเนาะเฮ็ดหลายบ่ได้เนาะจัดการสาวหลักก่อนเนาะวิถีชีวิตบ้านนอกสิประมาณนี้นะพี่น้องคืออยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองนี่โอ้ยดินเป็นราคาแต่บ้านเฮาก็ค่อนข้างราคาแพงคือกันเนาะอยู่บ้านนอกก็ได้ตอนนี้ก็เจ้าสาวปลูกมันสำปะหลังอยู่เนาะไปทางก่อนเนาะจังขนเสาไปเสเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เฮาสิพากันไปสำรวจแนวหัวกันเนาะสำรวจแนวหัวกันว่าเฮานักสำรวจเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เป็นขอบเขตส่วนอย่างอาจารย์เนาะโอ้ต้นใหญ่เขียวงามเลยส่วนอย่างเราสูงเนาะเขียวแบบติดกับแดนเฮาตรงนี้ยางพาราก็ค่อนข้างแพงเนาะยางก็แพงเบี้ยก็แพงเลยปลูกบ่ได้เนาะเพราะว่าใช้งบประมาณสูงพดตอนนี้กําลังเคลียร์เนาะกําลังเคลียร์แล้วหัวเนาะ
เบื้องนี้จะได้ทางหลายนิดนึงเด้อมันจะไม่สอดหัวก็มันก็มีอยู่แต่ว่าหลายปีแล้วเนาะโอเมนตั้งแต่ข่าวอีเมลยังบ่ตายบ่จักหัวไอ้นี่ตายแล้ววะขัดใหม่3มือเนาะให้สำเร็จเนาะว่าหลังจากเราเสียพี่วะหลังจากเราเสียพี่ว่าจังได๋ดีตอนนี้เอาว่ากูได้ครับกูทํามาแต่นี้ว่ากูหักแต่กูได้มาดินแล้วกูเฮาขายมาทํากับแม่พามาเบิ่งเนาะหัวเฮาใช้เวลาแบบโอ้ยหลายฝ่าหลายปีบ่เป็นเกือบเข้า20ปีแล้วบ่เนาะตั้งแต่สมัยอีพอมาล้อมเนาะเบิ่งสภาพต้นใหม่มันกืนกินน้ำมักจับเลยเนาะมันอมเลยมันกืนกินเลยโอ้ตัวนี้แห้งโหดเลยเข้าไปแบบกลางต้นเลยเนาะตัวนี้เนาะกระจีแบบตั้งแต่สมัยมันยังต้นน้อยๆอยู่พุ่นแหละมึงนี่เขา โหดหลายโหดหลายโหดแท้ๆกระจีประมาณต้นซ้ำเขียนบ่แล้วนี่มันจึงกืนได้จนหอดกลางต้นปะนี่โถ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 แต่ว่าน้ำมักจับนี่ครับครับห้าประกันขนาดนอนหลายปีแล้วก็ยังแบบบดโรคยังคือเก้าอยู่เนาะน้ำมักจับรุ่นเก้าเนาะหอดสาวกว่าปีได้บ่ไอ้ล่ะระดับสาวกว่าปีเนาะเข้า30ปีผลบ่โอ้ถือว่าสมควรสมควรโอเคทุกคนถ้ามันเผยแบบมีไอเดียดีๆไอเดียจริงๆนะที่ว่าเฮ็ดแล้วมีกำไรงามขนาดเดียวอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเด้อนอกจากขายเด้อพี่น้องเด้อขายแล้วไม่ทำบ่ขายแล้วมันได้ดีอยู่แต่ทำบ่ขายเนาะเป็นใครที่มีไอเดียดีๆและเจ๋งๆกว่าการเลี้ยงงัวและก็ปลูกยางพารานะช่วยแนะนำมาเด้อสิลองเฮ็ดเบิ่งเนาะว่ามันสิได้ดีซําใดเนาะสิลองเบิ่งเลี้ยงงัวอีจัก2-3 ปีเบิ่งเนาะคณะห่างว่าบ่ได้เฮาก็สิหมุนไปเฮ็ดแนวอื่นว่าซั่นซะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบใจหลายๆเด้ออย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบายสบายดี